笑死。เจอกับว่ารู้ใจอีกแล้ววันนี้จะไปเที่ยวกันอีกที่หนึ่งค่ะเมื่อมีตั๋ว9ยูโรต่อเดือนต้องไปเที่ยวกันค่ะวันนี้วารุตาก็จะไปเที่ยวฮาเกนเดี๋ยวเราไปดูเมืองอาเกนด้วยกันนะคะว่าเมืองอาเกนเขาจะมีหน้าตาแบบไหนไปกันเลยค่ะวันนี้ที่สถานีรถไฟก็ไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่านกันเท่าไหร่ค่ะก็โล่งๆสบายๆกันค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างจะดีมีแดดค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันแบบสบายๆกันไปเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟสายนี้ไปนะคะมาแล้วค่ะ IA15 ขึ้นเอาปานโหกไปกันเลยขึ้นรถกันเลยค่ะไปแล้วค่ะไปกันเลยเที่ยวกันนี่คือโบสถ์ของเมืองโคโลนนะคะที่ใครมาเมืองโคโลนแล้วจะต้องมาชมโบสถ์นี้ค่ะเป็นโบสถ์เก่าแก่หลายร้อยปีทีเดียวเลยค่ะเฮอฟบันโฮฟค่ะวันนี้ผู้คนก็ไม่ค่อยพลุกพล่านค่ะปกติคือเฮอฟบันโฮฟแล้วผู้คนจะเยอะแยะมากมายเลยค่ะสถานีนี้ก็เป็นสถานีทางผ่านนะคะเราจะไปฮาเฮอฟบันโฮฟกันค่ะถึงแล้วค่ะมาเกนฮอฟบานโฮฟเราเดินไปเลยตอนนี้มาถึงฮาเกนฮอฟบานโฮฟแล้วค่ะนี่วันนี้บรรยากาศแสนดีจริงๆเลยค่ะนี่ดูรอบทิศ
เราจะไปเที่ยวโดมของเมืองอาเคนกันนะคะนี่ค่ะโดมที่มีชื่อเสียงของเมืองอาเกนเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้วยกันนะคะแล้วบริเวณนี้ก็จะมีร้านกาแฟให้คนมานั่งรับประทานกินขนมเค้กดื่มกาแฟน้ำชากันนะคะหลังจากที่เดินเข้าโดมแล้วโหสวยจริงๆเลยค่ะนี่คือโดมของที่นี่ใหญ่โตก็ไม่แพ้กับเมืองโคโลนเลยนะคะโอ้โหอย่างใหญ่เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในเขาเรียกว่าอำเภอของเมืองอาเกนค่ะและก็เข้ามาดูเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ของเมืองนี้ด้วยค่ะจ่ายค่าเข้านะคะคนละ6ยูโรค่ะประมาณ200กว่าบาทเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะคะว่าพิพิธภัณฑ์เขามีอะไรที่เก่าแก่ให้เราได้รับชมกันบ้างนี่เป็นสร้อยประจำนายอำเภอที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะbeschrieben hat. Und hier, das sind alles Insignien, die man eben braucht.
เดี๋ยวเราจะไปดูโดมต่อเมื่อกี้ที่ดูนี่ก็คือเป็นอำเภอค่ะนี่คืออำเภอนะคะอำเภอเก่าแก่ของเมืองอาร์กึนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโดมกันค่ะสถานที่บริเวณนี้นะคะเป็นสถานที่เก่าแก่เป็นเมืองเก่าแก่เลยค่ะเราเดินกันไปด้วยกันง่ายๆชมบรรยากาศวันนี้แสนดีทีเดียวค่ะมาเที่ยวยามค่ำคืนนะคะน่าจะคึกคักกว่านี้ค่ะแต่วันนี้อากาศดีสุดยอดเลยค่ะโดมอยู่ข้างล่างค่ะเราเฮียอุ้มหยาแถวข้างโดมนะคะเขาจะมีร้านขายของด้วยค่ะมีกระป๋องสัญลักษณ์ของโดมมีทุกอย่างเลยค่ะมีขนมปังมีเกือกม้าโอ้มีสัญลักษณ์เยอะแยะมากมายเลยค่ะของที่นี่นะคะเราก็จะเข้ากันไปแล้วนะคะแถวเริ่มขยับแล้วค่ะสำหรับทริป
เที่ยวฮาเกนวันนี้วารุตาก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยววารุตาจะนั่งรถไปเที่ยวเมืองโคโลนต่อนะคะเดี๋ยวรอคอยชมกันคลิปหน้านะคะอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกันอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ